โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆมาเทรดกันนะครับตอนนี้เราอยู่กันในไลฟ์ประจำวันที่21มกราคมปี64นะครับวันนี้เราอยู่กันในซีรีส์เทรดเก็บเงินสร้างบ้านอีกเช่นเคยนะครับเป้าหมายวันนี้500เหรียญนะครับก็เหมือนเดิมครับมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันไหมหรือว่าจะตกมาตายซะก่อนนะครับสำหรับเป้าหมายในวันนี้นะฮะ500เหรียญโอเคผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับมาดูกันว่าวันนี้ผมจะไปถึงฝั่งฝันหรือจะตกม้าตายกันนะฮะปะไปลุยกันเลยครับเฮ้ยแต่แบบอะไรครับเนี่ยมันไม่มีกราฟให้ผมเลยน้ำตาจะไหลไทม์เฟรม1ชั่วโมงก็ไซด์เวย์โอ้โหอันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยอะทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยทุกคนกราฟวันเนี้ยผมจะได้เทรดไหมเนี่ยวันเนี้ยทุกคนฮะถ้าผมไม่ได้เทรดวันนี้สักไม้ทุกคนจะโกรธไหมพูดตรงๆนะแต่มันไม่มีให้เทรดจริงๆเลยเนี่ยดูดิโอ้โอเคเดี๋ยวดูไปก่อนนะครับถ้ามีเดี๋ยวจะเทรดแต่คิดว่าน่าจะยากอะกว่าจะมีโอ้โหอะไรครับเนี่ยเราต้องตามหาโอกาสก่อนนะฮะคือตอนนี้จะเปิดยันคู่สุดท้ายแล้วนะยังไม่เจอเลยเปิดแก๊ปมายันจะคู่สุดท้ายแล้วโอเคตรงนี้นะครับมีโอกาสอยู่แก๊ปต่อไปมีโอกาสจะวิ่งลงสูงนะครับแล้วก็ในไทม์เฟรม1นาทีเองก็เช่นกันนะครับในไทม์เฟรม1นาทีกราฟปัจจุบันนี้ก็เกิดไซด์เวย์เนาะแล้วก็ถ้าเราสังเกตดีๆนะครับตอนที่กราฟกำลังจะหลุดจากไซด์เวย์นี้เนี่ยเขาพยายามโน้มตัวลงเรื่อยๆเลยเห็นไหมฮะก็แปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะพยายามกลับตัววิ่งลงให้ได้เหมือนกับไทม์เฟรม1ชั่วโมงของเขานั่นเองนะครับมาดูกันว่าสุดท้ายจะชนะไหมนะครับไม้นี้ผมเทรด5นาทีนะ500เหรียญแล้วกันนะครับผมรู้สึกว่าถ้าผมเทรดแค่100เหรียญชนะมามันไม่คุ้มนะฮะเออแต่ถ้าผมแพ้ล่ะเออเดี๋ยวต้องเผื่อแพ้ไปด้วยนะครับสัก200เหรียญแล้วกันจะได้แก้ตัวได้เดี๋ยวผมรอให้เส้นสโตคาสติกตัดลงนะฮะตอนนี้ยังไม่ตัดนะเดี๋ยวรอก่อนถ้าเราสังเกตดีๆนะครับตอนนี้แรงขายมีผลกับตลาดนะตอนนี้สูงมากเห็นไหมฮะนี่เลยนะครับเขาวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆแบบมีประสิทธิภาพมากเลยดูดิแสดงว่าตอนนี้ถ้าเราเทรดลงอ่ะน่าจะมีผลหรือไม่ใช่น่าจะมีผลครับน่าจะมีโอกาสชนะสูงจริงๆนะครับโอเคขอให้ไฮใหม่นะครับไฮใหม่ที่กราฟกำลังขึ้นมาทำตอนนี้ไม่สูงกว่าไฮเก่านะครับคือถ้ามันสูงกว่าไฮเก่าเนี่ยโอกาสที่เราจะชนะมันน้อยมากเลยครับมันจะลดเหลือน้อยมากนะครับซึ่งมันน้อยแค่ไหนก็อาจจะไม่ได้น้อยลงเท่าไหร่นะอาจจะแบบ 50% แต่ก็ถือว่าเยอะนะครับแต่เราเทรดทําฟิล์มเราเทรดไม้ใหญ่ไงไม้5นาทีไงก็อาจจะไม่ได้มีผลเท่าไหร่นะครับแต่ว่า นั่นแหละนะครับแต่ว่ามันก็พอมีผลอยู่บ้างใน1นาทีอาจจะเสี่ยงมากนะครับแต่ใน5นาทีอาจจะไม่เท่าไหร่โอเคเดี๋ยวรอให้เส้นสโตคาสติกตัดลงนะครับผมแอบคิดในใจนะว่าถ้าผมวิเคราะห์ถูกมันต้องชนะใช่ไหมงั้นผมขอไม้เดียวจบงานได้ไหมทุกคนวันนี้งั้นผมเทรดไม้เดียวเลยแล้วกันนะครับทุกคน650เหรียญนะครับถ้าชนะเนี่ยผมจะได้กำไรกลับมา500เหรียญพอดีนะครับแต่จะแลกกับเทรดไม้นี้15นาทีนะฮะได้ปะวะเออใช่แหละจะเทรดไม้นี้15นาทีนะครับโอเคไปลุยเดี๋ยวรอเส้นสโตคาสติกตัดลงนะครับนี่ครับแตกยังครับพี่ยังครับอย่าขึ้นไปแล้วน่ากลัวน่ากลัวผมเลือกไม้เดียวเลยแล้วกันนะทุกคนวันนี้กราฟอย่างที่เห็นเนาะผมไม่เลือกที่จะอยู่กับความเสี่ยงนานแล้วกันนะครับขอไม้เดียวพอเลยแล้วกันเป็นวันพันแมนไปนะวันนี้เป็นวันพันแมนไปเอ้ยผมอยากลองทำอะไรพี่เลนดูอ่ะทุกคนถ้า
าครั้งที่แล้วเราปั้นจาก25เหรียญมา1,000เหรียญได้มา 1,000 2,000 กว่าได้นะครับครั้งนี้เนี่ยถ้าผมเทรด900เหรียญไปเลยแล้วถ้าผมแพ้ ผมจะลองปั้นตั้งแต่50เหรียญกลับมาลองดู15นาทีนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูอุ๊ยหาหมุนนานจังเลยโอเคไม่เป็นไรนะครับโอเคครับผมสลับไม้เดียวในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกเทรดลงตามที่วิเคราะห์ไว้เมื่อสักครู่เลยนะครับก็ดีหน่อยนะครับได้ราคาเปิดอยู่เมื่อกี้แต่ทางที่ดีน่าจะได้ราคาด้านบนนี้นะแอบจะได้นะครับโอเคไม่เป็นไรนะฮะก็สลับนะปัจจุบันนี้นะครับผมเลือกเทรดลง15นาทีนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะฮะก็อย่างที่วิเคราะห์ไปเมื่อสักครู่เลยนะครับก็คือกราฟใน Time Frame 1ชั่วโมงอย่างที่เราเห็นนะฮะว่าเขาได้มีการวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยเห็นไหมครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองก็ได้เกิดการกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากพอสมควรนะครับก็แปลว่าอีกสักพักก็น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงตามเทรนหลักของกราฟที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับและถ้าเราสังเกตในไทม์เฟรม1นาทีนะฮะเราจะเห็นว่ากราฟณช่วงนี้เองนะครับเขาก็ได้ขึ้นมาทำไซด์เวย์ค่อนข้างสูงมากพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็ไซด์เวย์นี้ถ้าเราสังเกตดีๆเราจะเห็นนะครับว่าไซด์เวย์ณปัจจุบันนี้เนี่ยเหมือนเขาจะวิ่งขึ้นมาสูงสุดได้แค่เท่านี้นะครับแล้วก็น่าจะหลังจากนี้นะครับน่าจะขึ้นต่อไม่ไหวถ้าเราสังเกตดีๆนะครับในช่วงท้ายของไซด์เวย์นี้เขาวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเลยก็แปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้น่าจะพยายามหลุดออกจากไซด์เวย์และวิ่งลงวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆไปเป็นเทรนขาลงต่อเหมือนกับไทม์เฟรม1ชั่วโมงที่เขากำลังพยายามจะกลับตัวลงให้ได้นั่นเองนะครับก็นะช่วงนี้เนาะผมจึงเทรดลงตามนะครับก็มาดูผลลัพธ์กันว่าจะชนะไหมนะครับโอเค15นาที900เหรียญนะครับมาดูกันว่าที่วิเคราะห์ไว้จะใช้หรือเปล่าใช้หรือเปล่านะฮะโอเคลงมาแล้วลงมาแล้วจะใช้หรือเปล่าใช้หรือเปล่านะฮะพี่เลนอีกแล้ววันนี้ไม่พี่เลนไม่ใช่ผมจริงๆนะเล่นอะไรพี่เลนอีกแล้วโอเคครับลงมาแล้วนะครับแต่ว่าลงมาแค่2แท่ง3แท่งเองนะลงมา2แท่งอยู่เลยนะครับเหลืออีก13แท่งนะฮะลุ้นกันไปยาวๆนะตอนนี้อีก13แท่งหลังจากนี้ดูว่าสุดท้ายเขาจะวิ่งลงต่อไหมนะครับซึ่งถ้าสมมุตินะถ้าสมมุติว่าณปัจจุบันนี้เขาจะวิ่งลงวิ่งลงตามแรงขายที่ตอนนี้กำลังมามีผลกับตลาดจริงๆนะครับเขาจะอะไรนี่ข้างบนตกใจหมดเขาจะต้องลงต่อมาถึงตรงนี้นะครับประมาณแถวๆนี้นี่นะครับน่าจะลงเขาจะต้องลงต่อมาหาแนวสีชมพูนี้นะครับนี่คือทาร์เก็ตต่อไปที่เขาจะต้องวิ่งมาให้ถึงนะครับโอเคมันจะมีแนวรับสำคัญตรงนี้1แนวนะครับแต่ก็ผมคิดว่ายังไงเขาก็ต้องทะลุได้นะครับทะลุลงมาได้เพราะว่าตอนนี้กราฟชัดเจนมากว่าเขากำลังพยายามกลับตัวลงนะครับมาลุ้นกันว่าจะชนะไหมนะครับขาดลอยขนาดนี้ไปจิบเบียร์เลยไปกินเบียร์ดิอ๋อเป็นโค้กแล้วกันนะฮะโอ้นับตังรอเลยอย่างนี้คืนนี้กินอะไรดีพระเจ้าคงไม่ให้แค่นี้แล้วนะพระเจ้าคงให้พี่แค่นี้เลยครับไม่เอาสิเฮ้ยขึ้นมาแล้วอย่าขึ้นโถ่เอ้ย
โอ้โหกี่แท่งแล้วนับก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14เฮ้ยแท่งต่อไปอีกแท่งเดียวเองแท่งต่อไปอีกแท่งเดียวเองนับตังก่อนสวัสดีเพื่อนๆทั้ง100 กว่าคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ครอบครัวมาร์คและดาทิปนะครับใครอยากได้สิทธิพิเศษอะไรเพิ่มเติมอย่าลืมกดสมัครสมาชิกกันนะกดดูสิทธิพิเศษเพิ่มเติมได้นะครับตรงปุ่มสมัครสมาชิกนะครับลองกดดูกันได้ก่อนนะครับนั่งชิวๆกินโกโก้หมดแล้วอ่ะดิประเด็นน่ะกินไปหมดแล้วอ่ะมาแล้วแท่งสุดท้ายความคิดพิเรนของเราในที่สุดมันก็สำลิดผลนะรู้สึกว่าวันนี้ความคิดพิเรนของผมมันจะเจ๋งพอมันจะเจ๋งมากเลยทุกคนผมว่านะตายได้กูอันนี้คนเลยนะฮะโอ้โหวันพันแมน15 วิสุดท้ายนะทุกคนนับถอยหลังนะมันคงไม่มีปฏิหารแบบเด้งพวดกลับมาหรอกนะมันคงไม่มีหรอกใช่ไหมแหมแรงขายเยอะขนาดนี้มันคงไม่พุ่งพวดทีเดียวกลับมาหรอกมันคงไม่มีนะฮะอย่ามีด้วยย้ำว่าอย่ามีนะฮะเอ้ยอย่าเด้งชาอะกระบอกยิงงอนทำไมไม่ออกอินหมดพอร์ตวะโอเคครับผมสำหรับวันนี้วันพันแมนนะฮะหมัดเดียวจอดโอเคชนะครับผมสำหรับไม้เดียวไม้สุดหล่อในไลน์นี้นะครับก็เทรดไปไม้นี้900 เหรียญนะครับชนะได้กำไรมาอยู่ที่720 เหรียญนะครับส่งผลให้ตอนนี้พอร์ตของผมจาก 1,000 เหรียญเติบโตขึ้นมาเป็น 1,720 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับสวยๆเลยนะฮะสำหรับวันนี้ใครบอกว่าหมัดเดียวจอดไม่มีจริงบนโลกนี่ไงพอวอนแล้วเริ่มวอนแล้วผมเนี่ยโอเคครับผมสำหรับตอนนี้นะฮะพอร์ตของผมจาก 1,000 เหรียญเนาะก็เติบโตมาเป็น 1,720 เหรียญแล้วหรือก็คือตอนนี้ผมได้กำไรมาที่720เหรียญแล้วนั่นเองนะครับจากการเทรดไม้ที่1นี้แล้วก็ชนะไปนะครับนะฮะโอเคผมเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราลองไปแปลงค่าเงินกันดูเลยนะครับว่า720เหรียญกำไรที่ผมทำได้จากการเทรดไม้ที่1นี้แล้วก็ชนะไปนะครับจะคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่กี่บาทกันครับตอนนี้นะครับ1ดอลลาร์ณตอนที่ผมกำลังไลฟ์อยู่นี้มีมูลค่าอยู่ที่29บาทกับอีก93สตางค์นะครับก็เดี๋ยวผมจะกรอกลงไปเลยนะครับโอเคผมนี่เลยนะฮะเอ้ยไม่ใช่900มั่วและมั่ว ก็นี่เลยนะครับ720เหรียญหรือว่า720ดอลลาร์นะฮะกำไรที่ผมทำได้จากการเทรดในวันนี้คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ 21,550 บาทกับอีก43สตางค์นั่นเองนะครับถ้าตีเป็นตัวเลขกลมๆก็ประมาณ 21,500 บาททวนละกันนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับก็เป็นวันพันแมนหมัดเดียวจอดนะฮะสุดยอดจริงๆวันนี้ก็วันนี้เนาะเวลาที่ใช้ไปนะครับก็เมื่อกี้เนาะไม้เมื่อกี้ใช้เวลาไปอยู่ทั้งหมด15นาทีนะครับแต่ว่าในไลฟ์นี้ทั้งหมดนะไลฟ์นี้ทั้งหมดตลอดที่ผมไลฟ์มาเลยนะครับก็ตอนนี้ใช้เวลาทั้งหมดในไลฟ์ไปอยู่ที่1ชั่วโมงกับ3นาทีนะครับตีเป็น1ชั่วโมงเฉยๆแล้วกันนะครับก็สรุปเลยนะครับวันนี้ผมใช้เวลาอยู่ที่1ชั่วโมงท้วนนะครับในการเทรด1ไม้แล้วก็ชนะไปนะครับก็ทำกำไรมาได้อยู่ที่720เหรียญหรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 21,500 บาทนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือสรุปผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับสวยๆเลยนะครับวันนี้ก็ทำกำไรได้เกิน500เหรียญไปเลยนะครับวันนี้ตั้งเป้าไว้ว่าจะทำกำไรให้ได้500เหรียญก็เกินคาดไปเลยนะครับโอเคผมนี่เลยก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆชอบฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมในไลฟ์นี้แล้วก็เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลฟ์ครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะฮะโอเคผมก็ก่อนจากลากันไปนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมนะฝากคนละ1ไลค์ด้วยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆจะไปพักผ่อนกันแล้วก็เทคแคร์ดูแลสุขภาพด้วยนะครับใครจะไปเทรดต่อก็ขอให้ทำกำไรได้ถึงตามเป้าครับผมสำหรับวันนี้ผมมาร์คลาทิพย์ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันสวัสดีครับ yeah.
Let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, till you get what you deserve. Yeah.